สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมโรบล็อกนะครับในเกมที่ชื่อว่า The Exit ซึ่งเป็นเกมที่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกับอะไรนะครับมีแม็กซี่มิมิกนะครับวันนี้พี่โมเซ่พี่แม็กซี่ก็มาร่วมประลองผีหรือว่ามาตามล่าหาความจริงนะครับหลอนมากเลยเกมนี้น่าจะหลอนอยู่นะครับโอเคพี่แม็กซี่เริ่มเกมได้เลยค่ะโอเคตอนนี้กำลังจะเริ่มเข้าเกมนะครับมาแล้ว The Beginning ก็คือการเริ่มต้นนะครับ Capitulo มันมีผู้ชายอ่ะตาแบบน่ากลัวมากยืนอยู่ในแต่เหมือนใส่กางเกงนะเหมือนผู้ชายมากเลยยืนอยู่กลางฝนนะ Servicrap Gamer ภูมิใจเสนอบทที่1ให้เสียงภาษาไทยโดยให้เสียงภาษาไทยด้วยแหละครับพี่แม็กซี่ไม่เป็นมิตรใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้น่าจะไม่เป็นมิตรเนาะเพราะมันหลอนกะโหลกเปล่าหลอนเฮ้ยเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ไหนทำไมเราตัวเตี้ยมากเลยอ่ะซิลิเบตภายในเฟดดี้อุ้ยเฮ้ยเขาบอกให้ช่วยฉันด้วยคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเปิดทีวีได้ไหมเนี่ยเอ้าอยู่ๆเสียงก็หายไปลงไปเกมไฟในเฟดดี้ปะเนี่ยlook for talk in your house ก็คือให้หาไอ้ตัวจุดไฟอะคบเพลิงอะเอ้ยจริงเหรอไปด้วยตามไปด้วยพี่แม็กซี่เปิดได้ไหมนะห้องน้ำปวดฉี่ปะเนี่ย8เอ้ยสยองเฮ้ยทำไมมีรูปแมวน่ารักแมวยิ้มตลกหนิอุ้ยดูนี่คอลเลกชันตุ๊กตาน่ากลัวมากเลยอ่ะเอ้าว่าแล้วถ้าพี่แม็กซี่หาเจอปุ๊บไฟมันดับทันทีเลยนี่มันแฟลชไลท์นะไปโรงเรียนการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญพี่แม็กซี่ถึงแม้จะเจอปีศาจก็ต้องไปเรียนหนังสือเฮ้ยมีพิซซ่าทำไมมันกระโดดแบบเหมือนอยู่ในโลกที่ไร้แรงโน้มถ่วงเลยอ่ะแบบดึงเฮ้ยนี่มันไอ้นั่นนี่เอเลนป้าคนนี้ใช้กดไฟไม่หรอนั่นน่ะดิพิซซ่าหยิบได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ่ะการ์ตูนคนยักษ์อ่ะเอเลนเนี่ยดูดิสว่างมากเลยใช่สว่างมากแสดงว่าคนทำเกมนี้ต้องชอบการ์ตูนเรื่องนี้แน่เลยเปิดเลยผีไม่น่าผีอ่ะไปสำรวจกันเถอะไปตามทางเนี้ยมันมีสะพานอยู่พี่แม็กซี่หืมไหนพี่เหรอเฮ้ยจำสแกอีกแล้วเออตกใจเลยอ่ะจำสแกอีกแล้วเดี๋ยวดูว่าจะโหดกว่ามิมิกหรือเปล่า
มิมิกนี้สยองกว่านะดูแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าดีเอ็กซิสจะเป็นยังไงไอพี่แม็ปซี่ต้องซื้อนั้นหรือเปล่าที่ว่าเป็นตะเกียงคูณสองอะสว่างมากเลยหุยเดินไกลมากเลยอ่ะนี่เราออกห่างจากตัวบ้านไกลมากเลยนะเนี่ยรอฮะมาจัมสแกร์เฮ้ยข้างหน้าเป็นถนนไหนไม่ใช่คนนะใช่หรอไม่ใช่มันเป็นป้ายไฟข้ามถนนระวังรถดูทางให้ดีก่อนสิบล้อมาตูมเหมือนเขาเป็นชื่อปะเสิร์ชเดอะอ๋อเสิร์ชก็คือค้นหาเดวิดหาเดวิดเดวิดเป็นชื่อผู้ชายนะเสิร์ช for เดวิดมีหรอยูเอเซไม่รวมกลุ่มเอ้าเสียงโทรศัพท์ได้ยินไหม911 what's your emergencyเอ้าโทรหาตำรวจแล้วเสียงสัตว์ประหลาดเราอยู่ที่สูงนี้จะช่วยอะไรไหมเนี่ย911 what do you want what do you want อุ้ยกระโดดสูงมากเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยโหพี่วอซี่กระโดดสูงมากพี่วอซี่ก็กระโดดสูงเหมือนอยู่ในสภาวะแรงโน้มถ่วงนี่หรือว่าเราอยู่บนดวงจันทร์นะเนี่ยจริงๆแล้วเกมนี้ The Exit ก็คือการหลุดออกไปนอกอวกาศแล้วทำไมเรามองฟ้าแล้วมันมีพระจันทร์เราอาจจะอยู่ในพระจันทร์ไงแต่ว่าเหมือนดาวเสาร์มันมีพระจันทร์อยู่หลายดวงมากกว่า1ดวงอีกรอยเท้าเหยียบอีกละสงสัยเขายังทาสีแดงไม่เสร็จแล้วก็มีคนไปเหยียบอ่ะซนไปเหยียบแล้วเขาโดนลากไปหรอโอ้แล้วนี่เขาทำไมเขาต้องมาโยนขวดเฮลบูบอยเนี่ยใช่ไหมโอเคแล้วนี่รอยอะไรตึกแตกเนี่ยตรงเนี้ยแล้วมีรอยเท้าขาดหายไปแสดงว่าเขาต้องกระโดดแน่เลยจ้ำจึ๊บอย่างนี้แล้วก็ตึกแล้วก็กระโดดตึ๊บแล้วก็เดินดึกใช่ไหมไปด้านไหนดีขวาหรือซ้ายอู้อยากกินน่ะน้ำโคล่ามีไหมไม่รู้แล้วครับเฮ้ยสยองมากเลยไม่อยากเข้าไปเลยอ่ะเอาไงดีกดแล้วนะเปิดแล้วโอ้ยรอยเลื่อนจริงด้วยทำไมเด็กสมัยนี้เขาเล่นโซนกันจังเลยอ่ะเห็นแล้วบันไดได้ไปดินี่อะไรเนี่ยทำไมเขาจะมีรอยน้ำแดงอยู่ตรงนี้สงสัยเขาโมโหแน่เลยว่าเขาไม่ถูกหวยไงเขาก็เลยเอาน้ำแดงมาเคลี้ยงทิ้งแถวนี้ใช่ไม่ได้ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเอ้ยสยองอ่ะพี่แม็ปซี่เปิดเลยเออนี้แท้ยูเซ่ไปลองโดนจัมป์สแกร์อีกสยองดึงเลยไปมันเป็นช่องระบายอากาศทำดีนะเนี่ยแบบประมาณว่าเป็นเหล็กหมดเลยอะ
ใช่มีอะไรโผล่หัวมาแน่เลยหรือเปล่าตันนี่ก็ตันอันนี้ตรงยาวเลยพี่โมเซ่นำไปดิเอ้ามีบันไดอ๋อลงมาที่ชั้นเรียนห้องเรียนห้องเรียนโอ้ใหญ่มากเลยห้องเรียนเหมือนเป็นห้องประชุมข้างหน้ามีมือยื่นขึ้นมาครึ่งมือเห็นปะน่ะเหมือนเป็นสถาบันกวดวิชาเลยอันนี้เป็นอันนี้นี่ตารางธาตุตารางธาตุนะเนี่ยสตอรี่แมปอุ้ยจัมป์สแกร์เจอกุญแจที่ตรงไหนตรงมือเหรอโอเคได้ได้เออเวลาเรากระโดดนี่มันจริงๆอ่ะเหมือนอยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเออแปลกแฮะไปกลับไปทางเดิมโดนแน่นอนเลยใช่แน่นอนเลยช่องระบายตรงนี้แหละที่จะโดนโอ้ยไม่มีอะไรฮะเจออะไรเปล่าพี่โมเซ่มีกุญแจไปเปิดประตูอุ๊ยได้ยินเสียงกระจกแตกได้ยินไหมพี่โมเซ่เปิดประตูใช่เอ้ยเห็นแล้วว่าไฟมันดับลงเรื่อยๆหูดับหมดแล้วอ่ะสยองแน่เลย I see you I can see you ใช่แต่เราก็เห็นเขาได้นะนั่นไงเราเห็นแล้ วจะเข้าไปไหมนะพี่โอเซ่ลองเปิดประตูดิไปแล้วอู้แน่นอนเลยเปิดได้ไหมไปไปถ้างั้นต้องส่องไฟใส่เขาเพื่อนทำไมเพื่อนลอยอย่างนั้นนะเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดได้ไหมนะเปิดสิโอเคอุ้ยลูกบาสใช่ใช่โอ้คนนี้ไงเดวิดเป้ามีถ้วยรางวัลด้วยแฮะอุ้ยลูกบาสน่าจะเป็นเดวิดเอาเขาชื่อแม็กไม่ใช่เดวิดชื่อแม็กแม็กแม็กที่แปลว่าสูงสุดแม็กซ์แม็กซิมัมเขาชื่อแม็กนะไม่ใช่เดวิดอุ้ยมีไฟติดอ่ะนี่สนามบาสโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ดูอัศจรรย์ดิอาจารย์เขาแบบกว้างใหญ่มากพี่โมซี่พี่โมเซ่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อคือเขาขยันสร้างสร้างใหญ่มากเลยโอ้โหโอ้ย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 มือเราจะต้องกระโดดหนีมาหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมีรอยเลือดตรงนี้นี่ไงรอยเลือดตรงนี้จริงๆด้วยไม่น่าใช่นะไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนเขาเป็นผู้หญิงนะนั่นนะอุ้ยเลือดไปตรงเนี้ยไม่แน่ใจนะอุ้ยอะไรอ่ะ
ซาตานน่ะมันเป็นดาว5แฉกก็คือซาตานเหมือนมีเป็นพิธีการบูชายันสักอย่างเอาอีกแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาไม่ปล่อยเราง่ายๆเลยอ่ะเหมือนชักกี้เลยเนาะมองไกลๆนี่เหมือนมากเลยอ่ะเหมือนตุ๊กตาชักกี้เลยอ่ะดูเขานั่งดิเขาต้องการอะไรอ่ะบอกเราได้ยังเข้าไปไม่ได้อ่ะไม่เข้าไม่เข้าโอ้หายไปแล้วโอ้ยวาร์ปกำลังเทเลพอร์ตเฮ้ยอะไรอ่ะเธอต้องการอะไรอ่ะเธอเป็นผู้หญิงจริงด้วยแมปมาดูดีๆเป็นเด็กผู้หญิงไม่น่าใช่เดวิดแล้วเขาต้องการอะไรอ่ะโหเขาฆ่าทุกๆคนเลยอ่ะเพราะว่าพ่อของเขาเป็นฆาตกรเมื่อกี้เจออะไรอ่ะมันขึ้นออบเจกต์ว่าอะไรนะโอ้ยไปเลยไปหาโน้ตกันพี่โมเสสอย่าบังไปเลยไปหาโน้ตกันเจอไหมเออนี่เจอโน้ตใช่ปะไม่ใช่ข้างในไหนอ๋ออยู่ในนี้เหรอโอเคได้นานลึงแล้วเราหาที่เหลือกันเร็วๆมาเลยโอ้ยโอ้ยเขาให้เปิดเจอแล้วใช่ไหมดีมากเปิดดูอย่างอันอื่นด้วยน่าจะไม่มีแล้วล่ะพี่แม็กซี่ใหญ่มากโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะไปยังมีอะไรแล้วไปเถอะไปหมดแล้วล่ะโอ้ยเดี๋ยวแล้วระหว่างที่เราหาโน้ตนี่ขอเธอนะอย่าเพิ่งฆ่าพวกเราเลย ใจเย็นได้ไหมต้องไปประตูด้านนี้ต่อเปล่าพี่มอสซี่พี่มอสเซ่ตามมาเลยประตูนี้เข้าไม่ได้อะใช่ไหมมันกั้นเอาไว้โอ้ยนี่ไงโน้ตเจอ3อันแล้วขาดอีก3เปิดเลยพี่แม็กซี่อุ๊ยเลือดเยอะมากเลยอ่ะสงสัยคุณหมอคุณพยาบาลนี้เผลอทำถุงเลือด6แน่เลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมพี่แม็กซี่ห้องนี้ที่เตียงไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไปที่ต้นไม้ก็ไม่มีเนาะอุ้ยสยองเนี่ยกลัวมันจะมีอะไรก่อนที่เดี๋ยวดูด้านหลังให้โอ้ยมีมืออะกระดานอ๋อที่เขาเล่นในนั้นกันใช่ผีถ้วยแก้วต้องวนเหรอใช่มีโน้ตแล้วดีมากนี่ผีถ้วยแก้วผีถ้วยแก้วเอาจานี่ไงไปเมียซี่มาเฮ้ยล่าท้าผีอะนะนั่นน่ะมีโน้ตอีกอันนึง
6.1 อันสุดท้ายยังโอ้ยใช่จริงๆด้วยตุ๊กตาโอ้ยจำสแกร์โอ้ยเจอแล้ว6อันครบโอ้ยสยองมากเลยอ่ะไปพี่แม็กซี่เราหาโน้ตเจอครบหมดแล้วนี่เราก็เดินไปให้สุดทางเดินเราต้องขออนุญาตให้เข้าไปแต่ละโอ้ยกว่าจะเจอกลับมาทางเดิมเปล่าที่เดิมนี่มันเหมือนมิมิกเลยนะเนี่ยใช่จำได้ไหมที่ว่าอยู่ในมิมิกแล้วเจอแบบปีศาจผู้หญิงที่เดินฮึอะไรเงี้ยสยองมากเจออะไรแล้วบอกด้วยเดี๋ยวซีส่องไฟสิไอ้หนูถือไว้อย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยหนูถือไว้ข้างตัวหนูไม่ได้ส่องไปข้างหน้าตลกดีใช่เจ๊สองด้านล่างไปเถอะรีบวิ่งกันจำสแกร์ชัวร์เลยเตรียมตัวเอ้ยว่าแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำเอ้ยเดวิดนี่ไงเดวิดคนซ้ายมือชัวร์เลยมันมีคนที่ชื่อแม็กหายตัวไปแต่แม็กไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรแต่คนซ้ายมือน่าจะเป็นเดวิดแน่เลยที่เขาบอกให้เราตามหา I will find you my friend ทางขวาผู้หญิงไม่แน่ใจใช่เขาเป็นฆาตกรน่ากลัวมากเลยไม่แน่ใจว่าเขาทำไรเขาทำร้ายลูกตัวเองหรือเปล่ามันคืออะไรอ่ะไม่นะอุ๊ยกดได้กดดิมันคืออะไรอ่ะเอามาได้นะก็เอามาได้ครบทุกคนเฮ้ไหนอ๋อ3บัตเตอร์ฟลายเพื่อจะไปกระตุ้น3ไรเท่าไรเท่าน่าจะเป็นหุ่นปั้นพวกรูปปั้นน่ะแรงบันดาลใจเด็กซีดนี่ออกมานานหรือยังมือสงสัยเราต้องเอาเนี่ยเอามาวางบัตเตอร์ไฟนี่บัตเตอร์ไฟสวยอ่ะโมเดลเดียวกันเลยแต่ก็ไม่แน่จะเป็นทีมของเป็นลูกทีมของมิมิกก็ได้ที่เขาทำงานร่วมกันบริษัทเดียวกันฟังตรงไหนดีพี่แม็ปซี่ลองวางดูดิวางเลยใช่ๆลองวางดูไม่รู้เหมือนกันอะอุ้ยผีเสื้ออีกอันนึงใช่เอาเลยอีกอันนึงกันสิหายากนี่แหละเฟฟซี่วางได้หรือยังพี่โมเสสอย่าว่ายน้ำเล่นมาวางบัตเตอร์ไฟเอ้ยนี่ไงวางได้สีแดงแล้วสีทองอะอุ้ยได้ใช่แต่เราจะหาอีกอันนึงตรงไหนดีอะใช่น่าจะมีเอ้ยข้างหน้านี้ปะ
นี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่แม็ปซี่เฮ้ยสวยดีอ่ะสีสวยมากเลยอ่ะ3สีสวยจริงๆอ่ะไปๆพี่โมเซ่ไปวางเลยมันจะได้ออกจากที่น่ากลัวตรงนี้โอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิเดี๋ยวพอวางเสร็จแล้วนั่นสิเต็มตัวเลยเหอะโอ้ยวงซาตานกำเนิดขึ้นมาแล้วแสดงว่าเสียงอะไรร้องว่าแล้วโอ้ยร้องน่ากลัวจริงๆเลยใจเย็นใจเย็นเจ๊เสียงแบบมาทางไหนเนี่ยโอ้ดูร้องดิโอ้ยโอ้ยประตูเปิดเอ้าเจ๊คนนี้ไงที่เขาดูเหมือนเป็นฆาตกรน่ะทำไมอ่ะต้องการอะไรอ่ะเธออุ้ยอะไรอ่ะพี่เดี๋ยวบิกินเนอร์ไงกินนิ่งคือการเริ่มต้นก็คือยังไม่มีอะไรมากแต่หลังจากนี้ไม่ใช่แล้วเจมซี่เปิดประตูโอ้โหท่อเล็กมากเลยทางเดินใช่เหมือนป๊อปปี้เปล่าป๊อปปี้เพย์ไทม์ว่าอุ้ยมีคนนอนอยู่ข้างหน้าดีผิดเปล่าคนที่เขายกขึ้นใช่จริงๆด้วยเจอแล้วโอ้โหเดวิดนี่ไงเราเจอเดวิดแล้วใช่เดวิดคือคนนี้โอ้เขาไม่ดีนะเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ตายมันมีบางสิ่งที่รู้สึกแปลกๆนะฉันรู้สึกบางสิ่งที่มันไม่ค่อยดีอ่ะพอเราแอคทีเวตตัวรูปปั้นนั้นแล้วอ่ะฉันก็รู้สึกว่าอ๋อปีศาจมันก็เริ่มอ่อนแอก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเดวิดแล้วก็เรื่องจบเรื่องแบบนี้หมายถึงเรื่องนี้จะจบลงเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราต้องมาดูกันโอ้ยจบภาคแรกแล้วฉันคิดว่าอาจจะตามมาจริงๆด้วยฉันคิดว่าเขาน่าจะตามมาก็คือผู้หญิงคนนี้ตามมาจริงๆด้วยตามเรามาจบบทที่1 Chapter 1ผู้หญิงคนนี้ก็คงยังไม่ปล่อยเราแม็ปซี่โมเซ่เขาคงจะต้องมาเล่นงานเราในเชปเตอร์ที่2แน่นอนเตรียมรับมือได้เลยโอ้ยคือเชปเตอร์แรกนี่เหมือนแค่เป็นบทเสนอปีศาจให้เราเห็นว่ามันเป็นยังไงแต่เชปเตอร์ที่2ที่3นี่คงจะได้หนีกันสนุกสนานแหละมิมิกนี้ใช่เจอตั้งแต่แรกก็คือโดนเล่นงานเลยโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโม Channel นะครับวันนี้พี่แม็ปซี่พี่โมเซ่เล่นเกม Roblox ในเกมที่ชื่อว่า The Exit นะครับยังไงก็ ได้เห็นแล้วนะครับว่ามีจัมป์สแกร์อะไรยังไงบ้างแต่ยังไม่รุนแรงร้ายแรงมากมายนะครับแต่บทที่2นี้น่าจะหลอนกว่านี้แน่เลยพี่แม็ปซี่พี่โมเซ่เตรียมใจไปด้วยนะอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ